ธรรมชาติที่นี่เป็นระบบนิเวศธรรมชาติเราเห็นสัตว์เราเห็นพืชเราเห็นผักเราเห็นทางน้ำเราเห็นความสงบนะคะแล้วตัวที่สองเราเห็นสัญลักษณ์นะคะที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าอำนาจที่สามารถให้คุณและโทษที่มีความเชื่อว่าประจำอยู่ที่นี่มาแต่เดิมและตัวที่สามนะคะเราเห็นอะไรคะเราเห็นมนุษย์กับสังคมที่มีการมีส่วนร่วมแล้วก็จับมือถือแขนกันจูงกันขึ้นมาบนเส้นทางของเราที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเส้นทางนี้ถูกเดินมาเกือบ200ปีท่านผู้ชมพูดแล้วหัวใจจะสลายค่ะโอ้ย Amazing มากเลยนะคะดังนั้น3ระบบตรงนี้นะคะเราจึงเรียกว่าเป็นระบบนะคะเอาไปส่องดาวระบบตรงนี้นะคะกลายเป็นนะคะกลายเป็นคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นมาว่าที่ตรงนี้เองเป็นจุดก่อให้เกิดกำเนิดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเราจึงเรียกคีย์เวิร์ดนี้ว่าอัญญมณีแห่งขุนเขาทีนี้เรามาถึงจุดน้ำแห่งตาพนมแล้วเราจะต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านประทับอยู่นะที่ตรงนี้มานานแล้วท่านถือว่าเป็นผู้ให้นะคะและเป็นผู้รับนะคะในขณะเดียวกันท่านให้อะไรเรานะคะตาพนมเนี่ยให้น้ำให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความสุขและให้ความสมปรารถนาแก่มนุษย์แล้วสิ่งที่มนุษย์จะต้องตอบแทนสิ่งที่มนุษย์จะต้องตอบแทนคืออะไรเครื่องเส้นสวงการบูชาการอ้อนวอนการกราบไหว้และความจงรักภักดีแต่สิ่งที่เราได้พูดถึงตัวสุดท้ายคือเวลูกับความจงรักภักดีนี้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดว่าถ้าเรามีความจงรักภักดีต่อซัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์แล้วไซมันน่าจะมีแนวทางในการขยายหรือวิเคราะห์กลุ่มคำนี้ออกให้เป็นว่าเราน่าจะมีการจัดประเพณีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะคะบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสวดนะคะภูมิเฉลิมพระเกียรติตลอดจนถึงจัดกิจกรรมประเพณีชุมชนเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองได้มาที่นี่และผู้คนก็หลั่งไหลมาหลังจากนั้นสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก็กระจายข่าวที่นี่ออกไปเมื่อได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาที่ตรงนี้นะคะที่เราเห็นเป็นรูปแบบของธรรมชาติแบบดั้งเดิมอาจ